สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านวันนี้สิเว้าเรื่องขายของน้ำตลาดนัดแผงลอยที่ออสเตรเลียในรัฐนิวเซาเวลนะคะเอาประสบการณ์จากของมาบอกให้ฟังก่อนที่จะไปขาย1คุณต้องมีตัวสินค้า2มีหมายเลขธุรกิจหมายเลขผู้เสียภาษีหมายเลขธุรกิจของที่นี่ก็จะเป็น ABN number เนาะก็จะต้องเข้าไปสมัครก่อนที่จะสมัครก็ต้องมีหมายเลขผู้เสียภาษีเป็นตัวอ้างอิงสมัครก็สมัครในเว็บไซต์นี่แหละค่ะออนไลน์นี่แหละพอได้แล้วก็ไปสมัครบัดนี้สมัครเป็นสมาชิกเขาเข้าไปสมัครในเว็บไซต์แต่ละที่เขาจะมีเว็บไซต์รองรับของที่นี่นะคะสมัครเป็นสมาชิกก็ต้องได้เสียเงินเด้อพี่น้องรุ่นนี้ไปเป็นสมาชิกอันแรกของสมาชิกของรัฐบาลนะคะอยู่ในอันนี้ของรัฐบาลนะ50เหรียญหรือ30เหรียญนี่แหละจำบ่ได้6-700ไปขายอะไรคุณมีอะไรขายบัดนี้มีตัวสินค้าน่ะทาโคเชงานฝีมือก็ต้องมีสินค้าไปให้เขาดูเป็นรูปภาพก็ส่งเข้าไปในเมลที่คุยกันฉันมีอันนี้นะฉันทำเองสินะถ้าสินค้าของเราแบบว่าผ่านเป็นที่ต้องการของเครือข่ายของเขาสินะเขาก็จะให้เราเข้าร่วมดิพี่น้องป่านนี้ที่นี่เขาจะไม่เปิดตลาดนัดนี่สมาคมแหลกเนาะเขาจะขายอาทิตย์ละครั้งวันว่าแมนเดือนละครั้งอาทิตย์ที่สองของเดือนเมื่อเดียวจักชั่วโมงล่ะตั้งแต่4:00 น.หอดบ่าย4:00 น.ก็ต้องโทรไปก่อนโทรไปจองก่อนว่าเราจะไปนางสินะจองที่นะเขาก็จะบุ๊กที่ไว้ให้เราเขาก็เอาไปขายเอาไปอันนี้ของเฮาเนาะค่ะแต่ว่าคนที่นี่นะคะเวลาเขาไปขายของเนี่ยเขาสิจะชี้แนะชี้นำลูกค้าไม่ได้สิแบบว่ายืนอยู่หน้าร้านแล้วแบบฉันขายอันนี้นะพี่เซ็นเต็มที่โว้พี่เซ็นสินค้าเขากับของทำไม่ได้ค่ะเขากับว่างขายอยู่ในโต๊ะของเขานี่แหละในพื้นที่ของเขานี่แหละลูกค้าเดินเข้ามาเขาก็จะดูถ้าเขาถามเราค่อยตอบเออถ้าทักเป็นอีหยังนี่เป็นวัสดุอีหยังนี่จังซี่นะถ้าทักโคเช่หรือนิตติ้งเสียเขาก็สิถามบางคนเขาก็ไม่ถามแต่ว่าเราติดราคาน่ะเขาไม่ต่อค่ะราคาเท่าที่ทำมานะคะไปขายอยู่2หรือ3เทียนเนี่ยล่ะพี่น้องแฟนเราเมื่อยไปนั่งเฝ้าฉันซื้อฉันไปเองได้ก็ห่วงละมั้งจังซี่นะเป็นห่วงสินะก็ไปนั่งอยู่น้ำกับเมื่อยเออบ่ไว้ก็เศร้าสินะบ้านนี้เราก็อยากลองดูอีกอันนี้ลูกสาวเพิ่นก็เลยส่วนนะว่าไปหนีบ้องสินะไปเมืองหนีบ้องสินะอันขายดีขายได้ยังสินะลูกค้าหลายคนยางหลายยังสินะบ้านนี้มองที่สองนี่ลองอีกบ้านนี้เหมือนเดิมค่ะเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ของเขาเขาก็ถามว่าคุณมีสินค้าอะไรก็พูดขอบส่งรูปไปเขาเบิ่งว่าฉันมีอันนี้เด้อสินะเขาก็สิถามว่าเธอขายเท่าไหร่สินะเออสวยน้องสินะถ้าเป็นสินค้าที่เขาแบบสนใจว่าเออมันนานจะขายได้เท่าไหร่ยังเสียเขาก็จะรับเราให้นั่นแต่ปะนี่เงื่อนไขมองนี่แห้งขายเก่าพี่น้อง1คุณต้องมีเต็นท์สีขาวเต็นท์สีขาว4x4 เมตร4x4 เมตรมันเป็นธรรมดาเลยค่ะเขาสิเอาเต็นท์ไปกลางนี่2
คุณต้องไปซื้อประกันอุบัติเหตุซื้อประกันอุบัติเหตุพี่น้องคะว่าท่านได้ไปขายของด้วยนี่ เขาไปแจ้งรายละเอียดให้เราเลยเมื่อคุณมีประกันอุบัติเหตุแล้วเขาก็จะให้เราจองที่ถ้าที่ทำเลดีตรงนี้นะมีคนเดินผ่านเยอะเนี่ยก็จะราคานี้ที่ตรงนี้ก็จะราคานี้เขาให้เราเลือกเลยอยู่ที่คุณใจเลยป่ะเนี่ยใจคาทีน่ะเจ้าใจแพงเจ้ากระไรมองดีประมาณนั้นเนาะบานนี่บานนี่ตลาดเปิดขายน่ะ3โมงเช้าปิดบ่าย2โมงแต่สองโมงเช้าเนี่ยคุณต้องไปถึงสถานที่แล้วก็เขาก็จะนัดหมายก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วนะว่าคุณจะต้องเอารถเข้าไปรถขนของเข้าไปเนี่ยกลางที่สิไปกลางเต็นท์ที่จะเอาของไปขายนี่ไปตามลำดับที่เวลาสมมติว่าสองโมงเสาร์เขาได้เข้าไปก่อนเขาก็จะให้คนที่อยู่ข้างในเข้าไปก่อนเนาะ20นาทีเนี่ยคุณต้องเสร็จนะนี่สินะเพราะลำดับต่อไปจะต้องเป็นคิวคนอื่นคนอื่นนั่นสิแม่ค่ะพี่น้องเอ้ยบ่แม่นธรรมดามีเงินซื้อมีสินค้าขายของกับขายบ่ได้ง่ายๆอยู่บ้านเขาเฮาไปย่างนี่อุ้ยสินค้าเป็นตะเบิ่งแต่เบื้องหลังก่อนที่เขาจะไปวางสินค้าขายนั้นไม่ใช่ธรรมดาบ้านนี่คนประเทศเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยเขาชอบเดินตลาดนัดไหมก็แล้วแต่มองบางมองคนกับยางหลายคนกับมักของถือคือบ้านเฮาเนี่ยล่ะขายของแพงบ่ได้ขายดอกพี่น้องขายของแพงต้องไปขายอยู่ในห้างแล้วคนที่นี่ก็ชอบซื้อของในห้างเวลาเฮาไปช็อปนี่อยู่ในห้างนี่เหลียวบางเขาซื้อของนี่คือจังได้มาฟรีๆนี่ล่ะเขาไปชอบสินค้าชอบเสื้อผ้าทั้งยังก็ตามพี่น้องเต็มรถเข็นแต่ว่าเวลาไปเดินตลาดนัดนะคนก็ชอบเดินขึ้นบ้านเฮานี่ล่ะแต่ว่าพูดถึงเรื่องว่าอะไร สะดวกสบายไหมนั้นเขาเป็นระเบียบเจ้าต้องแบบนี้เด้อสินะเป็นแบบนั้นเลยมันก็คืออยู่บ้านเฮาเด้อพี่น้องอยู่บ้านเฮามีเงินเจ้ามีศักยภาพเจ้าสิเฮ็ดหยังเจ้าสิค้าขายหยังเฮ็ดได้หมดว่าแต่เจ้าอยากเฮ็ดว่าแต่เจ้าบ่ขี้ข้านเจ้าเฮ็ดเอาเลยอยู่บ้านเฮาดีที่สุดพี่น้องก็สรุปว่าต้องล้มเลิกโครงการขายของตามตลาดนัดคลิปหน้าสิมาเว้าเรื่องหยังรอติดตามเด้อค่ะคลิปนี้เจอกันแค่นี้ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ